เรื่องร้อนเรื่องแรกผ่านไปทีนี้ยุบสภาตกลงแล้วเนี่ยข่าวนี้มันมาจากไหนข่าวมาจากหมอชนน่านนะคะนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าดูตามเกมการเมืองแล้วดูตามหลักการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วเนี่ยนะคะเงื่อนเวลาต่างๆแล้วเนี่ยการยุบสภาเนี่ยมันน่าจะมีขึ้นวันที่24ธันวาคมหลังจากการประชุมเอเปกเสร็จสิ้นไปแล้วกรอบระยะเวลาเงื่อนไข90วันที่ส.ส.จะมีการหาพรรคในการสังกัดพรรคการเมืองใหม่เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ไม่เกินนี้แหละนะคะก็เลยมีการพูดกันว่าเนี่ยแหละค่ะมันน่าจะเป็นความได้เปรียบของทางนายกรัฐมนตรีแหละถ้าเกิดจะตัดสินใจยุบสภาในช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งก็นำมาซึ่งโอ้โหสื่อมวลชนก็เอามาถามเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดไปตามที่หมอชนน่านบอกนะมันก็คือจริงนะคะอย่างคุณพิธาเองเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะพรรคฝ่ายค้านเขาก็เห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้คือถ้าเกิดดูจากเรื่องของเวลาต่างๆเป็นสำคัญเลยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างที่คุณเพ็ญพันธ์บอกว่า90วันถ้านับจาก24ธันวาที่มีการพูดถึงวันที่ยุบสภาเนี่ยแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยส.ส.เนี่ยจะต้องอยู่ในสังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เตรียมที่จะแบบเอาล่ะจะไปอยู่พรรคไหนอะไรยังไงรัฐบาลก็อาจจะใช้จังหวะนี้ในการเขาเรียกว่าเคลียร์กลุ่มต่างๆเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการเลือกตั้งหรือเปล่าเมื่อวานแล้วเมื่อวานตกลงเป็นยังไงคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าสรุปแล้วเนี่ยนายกเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีตอนเช้าเนี่ยก็มีการประชุมเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานเอเปกเนี่ยแหละค่ะคือก่อนประชุมเนี่ยมันก็มีคนไปสังเกตว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการคุยเครียดเลยกับ3ป.มีภาพไหมคะก็จะมีแบบว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรนะคะแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะในห้องประชุมเนี่ยสามท่านเนี่ยมาล่าช้าเลยเพราะว่ามีการคุยนอกรอบก่อนเขาบอกหารือกันประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะเพราะว่ากำหนดประชุมที่จะพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเอเปกเนี่ยตอนแรกมีกำหนดประชุม9โมงครึ่งทีนี้กว่าจะมาประชุมเนี่ยกลายเป็นเลื่อนมา10โมงเศษเพราะว่าครึ่งชั่วโมงที่คุณเป็นพันบอกหายกันไป3คนคือมันก็เกินจะเดาเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปนั่งหรือเราไม่ได้เป็นจิ้งจกใต้เก้าอี้หรือว่าใต้โต๊ะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันก็คุยอะไรกันนะคะแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็เดากันบอกว่าเอ๊ะจะมีการประชุมกันเรื่องของการแบบกระแสยุบสภาหรือเปล่านะคะยุบสภาหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเขาคุยกันเรื่องของกฎหมายสุราก้าวหน้าหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะคุยกันเรื่องกัญชากัญชงหรือเปล่าโอ้มีหลายเรื่องเนอะมันคิดได้หมดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันมีประเด็นทางการเมืองเยอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังจับจ้องกันก็คือเรื่องของการประกาศยุบสภาเพราะว่าคือมันก็มีสัญญาณ ที่มันทำให้คิดได้ นะที่มันทำให้คิดได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าบอกว่าเป็นกระดานหมากรุกเนี่ยคนที่ติดตามอยู่เนี่ยโอ้โหเห็นกระดานการเดินหมากแต่ละหมากไปเนี่ยแทบจะเรียกว่า เปลี่ยนกระดานอ่ะอยากไปดูกระดานอื่นแทน บางทีนะโดนเพี้ยววิจารณ์ไปว่าก้าวแต่ละหมากเนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคืออย่างนึงที่เราคิดว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand น่าจะสังเกตได้เลยว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป38วันแล้วท่านนายกกลับมาทำงานใหม่เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดสำหรับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลหรือสื่อมวลชนที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าท่านจะไม่แตะเรื่องประเด็นทางการเมืองเลยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่นักข่าวเนี่ยจะถามประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้มันมีเรื่องร้อนหลายอย่างมากเลยนะคะคือถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีไม่ตอบนายกคนละครึ่งไม่ตอบนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจยุบสภา24ธันวาคมตามที่พรรคฝ่ายค้านเขาคาดการไหมท่านนายกก็ไม่ตอบเมื่อวานนี้สื่อมวลชนใช้เวลาใช้ความพยายามในการถามถึง2รอบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคำถามนี้นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านกำลังพุ่งเป้าไปที่เรื่องของเอเปกเป็นสำคัญใช่คุณอนุทินก็เหมือนจะพูดแบบนั้นเหมือนกันใช่ใช่นะคะซึ่งคุณอนุทินเองก็บอกว่าก็ชี้มาที่ท่านนายกอ่ะก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทางท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคุณอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีต่างๆก็ไปก้าวล่วงไม่ได้ใช่ค่ะและโดยปกติแล้วธรรมชาติของการยุบสภาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีใครบอกล่วงหน้านะว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่อะไรยังไงถูกไหมฮะใช่ๆก็คือ
เดาเอาได้นะคะแต่ว่าจะเป็นไปตามเดาหรือเปล่าจริงๆแล้วอยากจะให้ไปดูช่วงบรรยากาศหลังจากที่เลิกประชุมนะคะเลิกประชุมเอเปกนะคะเลิกตอนที่เลิกการประชุมเอเปกเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะตั้งแถวกันเลยนะถ้าเกิดว่าตามภาพเนี่ยคือจะตั้งแถวกันแล้วก็รอที่จะสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีเพราะมันเป็นจังหวะเดียวแหละที่เราจะได้กันนะคะก็ขอดูจังหวะนั้นสักหน่อยไหมใช่ใช่มาดูจังหวะนั้นกันหน่อยนะคะว่าจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินมาจากตึกสันติไมตรีเพื่อที่จะเดินไปตามทางเพื่อขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนายกมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะคะถ้าภาพมาแล้วเนี่ยเพลย์ได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้เล่าให้ฟังแล้วก็บรรยายตามภาพนะคะนี่ก็เป็นช่วงที่พอถามถึงเรื่องยุบสภาปุ๊บท่านนายกคะกระแสข่าวยุบสภาวันที่24นี้ค่ะท่านนายกคะขออนุญาตถามเรื่องกฎหมายที่ดินที่ตอนนี้ค่ะพอเข้าถึงเรื่องของกฎหมายที่ให้ต่างชาติมาซื้อขายที่ดินเดินหนีค่ะพูดถึงเรื่องของยุบสภาไม่เอาดีกว่าผมไม่ตอบอย่าหวังว่าจะได้ตอบประเด็นการเมืองจากผมเลยนะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องของเอเปกนะคะผู้นำเคเศรษฐกิจทั้ง21ประเทศตอบรับจะเดินทางมาแน่นอนแล้วก็จะมีแขกคนสำคัญ3คนคือท่านนายกเนี่ยพูดหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของงานเอเปกแต่เมื่อเข้าสู่ประเด็นทางการเมืองปุ๊บอย่าได้หมายว่าจะได้ยินเน่นะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปถามว่าอารมณ์เสียไหมไม่ได้อารมณ์เสียนะจับสีหน้าเป็นยังไงบ้างฮะประคองว่ายังไงก็อย่าหลุด คือท่านนายกบอกได้อย่างเดียวว่ายังไงก็อย่าหลุดนะนะแล้วท่านนายกก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปอย่างที่เห็นนะคะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่ง ทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะนักข่าวก็ถามเหมือนกันเมื่อวานนี้ออกกันคนละทางค่ะแล้วอย่าหวังว่าจะเล็ดลอดสายตาพวกเราไปได้นะคะคือเมื่อวานนี้ก็ดักรอกันนะคะที่ประตูทางออกตึกสันติไมตรีเนี่ยนะคะก็ไปถามพลเอกประวิตรว่าเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเขาบอกเลยว่า24ธันวาคมเนี่ยตัดสินใจกันหรือยังนะคะว่าจะยุบสภาจริงหรือเปล่านะคะแล้วตามเงื่อนไขเนี่ยก็คือควรหรือยังปรากฏว่าอยากจะให้ไปดูท่าทีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันหน่อยนะคะว่าท่านมีท่าทียังไงกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้บ้างดิฉันเป็นหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยลองดูค่ะลองดูค่ะภาพมาไหมคะนี่เดินออกมานะคะแล้วก็คุณศักดิ์สยามเนี่ยก็เชียร์บอกว่าท่านให้สัมภาษณ์เลยนะคะนะคะไม่รู้จะคุยอะไรเอาฟังคำถามค่ะจะที่สภา24ธันวาคมความเป็นไปได้ไหมคะเป็นช่วงก่อนก้าวถึงวันที่สองจะย้ายนะคะรัฐบาลรัฐบาลถามนายกหรือแทนนายกนายกแล้วได้มีการคุยกับนายกเรื่องบ้างไหมคะที่รอวันนี้คือข้อคุยกันครึ่งชั่วโมงได้อ่ะแค่นี้เลยใช่ไหมคะแค่นี้เลยค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามเราก็จะอยู่ที่นั่น นะคะคือถ้าเกิดท่านไม่ตอบท่านก็คือไม่ตอบนะคะก็ไปถามนายกดิถามอะไรผมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเอ๊ะก็เห็นท่านประชุมกันอะครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมีการประชุมเอเปกกันอะเอ๊ะคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะคือในใจท่านคงคิดว่าพวกแกมายุ่งอะไรกับพวกฉันคืออันนี้แบบสุภาพนะคะคือแบบจริงๆแล้วพลเอกประวิตรก็คงจะรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าพวกนี้เซาซีเหลือเกินนะแต่ว่าท้ายที่สุดเราสามารถที่จะประมวลอารมณ์ของทั้งสองปอได้ว่าดูถ้าเขาจะค่อนข้างหลีกเลี่ยงในเรื่องของการตอบประเด็นทางการเมืองพอสมควรนะคะคุณอนุทินก็เหมือนกันนะสื่อมวลชนพยายามสัมภาษณ์คุณอนุทินว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเขามีท่าทีว่ามีจะมีการยุบสภากันในช่วงเวลานี้คุณอนุทินในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนคุณอนุทินบอกเลยว่าเป็นอำนาจของนายกไปถามคนบนตึกก็ชี้ทุกครั้งไปถามคนบนตึกนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะทางภูมิใจไทยบอกว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ภูมิใจไทยพร้อมเมื่อนั้นอันนี้ก็เป็นคำพูดที่คุณอนุทินเขาพูดมาโดยตลอดนะทางฝ่ายค้านเองเขาก็บอกเหมือนกันว่าจะยุบหรือไม่ยุบไม่เป็นไรฝ่ายค้านเขาพร้อมนะทีนี้เนี่ยจะยุบหรือไม่ยุบก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเมื่อไหร่อย่างไรแต่มันก็เอามาวิเคราะห์กันได้เอามาลองจับทิศจับทางกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ยุบสภาหรือเปล่าทิศทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร